ลาดำลาสนิมลาน้ำค้างที่ต้นพืชเราป้องกันและแก้ไขได้ครับสวัสดีครับทุกท่านและ FG ช่องวิทยาไทย P Channel นะครับวันนี้เอาพบกับผมในเรื่องลาดำลาสนิมลาน้ำค้างที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตรของเราทุกชนิดเราสามารถป้องกันและแก้ไขได้ครับวันนี้ผมพามาดูต้นมะเขือที่เกิดลาดำเต็มใบพืชแบบนี้เลยครับลาสนิมและลาน้ำค้างแบบนี้ไม่เป็นผลดีกับต้นมะเขือหรือต้นพืชทุกชนิดเราจะต้องทำการแก้ไขและป้องกันนะครับไม่งั้นต้นพืชของเราจะเสียหายแล้วถึงตายได้ครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำยากำจัดลาดำลาสนิมที่ต้นพืชกันเลยครับตอนนี้ที่สวนของผมใช้ไตโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อราทุกชนิดเชื้อราไตโคเดอร์มาเป็นเชื้อราชั้นดีจะไปกำจัดเชื้อราที่ไม่ดีที่ต้นพืชของเราและที่พื้นดินได้เป็นอย่างดีเลยครับผมจะใช้ร่วมกับสบู่เหลวถ้าเกิดว่าใครมีน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกก็ใช้ได้นะครับในการกำจัดเชื้อราแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็นยาสระผมก็ใช้ได้ครับเพราะว่าส่วนของสบู่เหลวหรือว่าน้ำยาล้างจานจะไปช่วยจับใบพืชทำให้ต้นพืชของเราปราศจากเชื้อราได้ครับและใช้ร่วมกับไตโคเดอร์มาได้เป็นอย่างดีเพราะว่าจะไปเพิ่มประสิทธิภาพของไตโคเดอร์มานั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำยากันเลยครับโดยผมจะใช้สบู่เหลวจำนวนครึ่งช้อนโต๊ะครับและจะใช้น้ำในกระป๋องปรีที่ผมเตรียมไว้นี่ครับจำนวน1ลิตรเทใส่ลงไปเพื่อทำหัวเชื้อกันก่อนครับและผมจะใช้ไตโคเดอร์มาจำนวน1ช้อนโต๊ะครับ1ซองเราสามารถใช้ได้นานเลยครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีครับเราไปทำใช้ดูได้ครับได้ผลแน่นอนแล้วเราใช้อาทิตย์ละ1ครั้งก็พอครับในการกำจัดเชื้อราทุกชนิดที่ต้นพืชผมจะใช้วิธีการฉีดพ่นทางใบนะครับถ้าเกิดว่าใครจะนำไปลดราดทางพื้นดินก็ใช้วิธีการลดราดได้ครับแต่อันนี้ผมจะใช้วิธีการกำจัดเชื้อราที่ต้นพืชทางใบครับเทคืนลงในกระป๋องป๊อกกี้เลยครับแล้วปิดฝาเพื่อนำไปกำจัดเชื้อราที่ต้นพืชกันเลยครับก่อนที่เราจะนำไปกำจัดเชื้อราเราจะต้องเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนึงครับเราไปกำจัดเชื้อราที่ต้นพืชกันเลยครับโดยการฉีดพ่นในการกำจัดเชื้อราทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นลาดำลาสนิมลาน้ำค้างที่ต้นพืชเราใช้น้ำยาตัวนี้ในการฉีดพ่นเลยครับเราควรฉีดพ่นให้ทั่วต้นเพื่อกำจัดและป้องกันเชื้อราเลยครับเราใช้เพียงอาทิตย์ละ1ครั้งเท่านั้นในการกำจัดเชื้อราทุกชนิดได้ผลดีเลยครับไตโคเดอร์มากำจัดเชื้อราได้แน่นอนเพราะว่าไตโคเดอร์มาเป็นเชื้อราชั้นดีจะไปกำจัดเชื้อราที่ไม่ดีที่ต้นพืชได้ผลดีเลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลิทายพีชาแนลได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีกระป๋องฉีดพ่นใหญ่ๆนะครับผสมส่วนผสมเยอะๆกว่านี้หรือว่ามีพื้นที่ในการปลูกต้นพืชเยอะๆนะครับเราก็ใช้ส่วนผสมเยอะๆในการฉีดพ่นต้นพืชได้ครับเพิ่มส่วนผสมลงไปในกระป๋องป๊อกกี้หรือว่าเพิ่มส่วนผสมลงไปในถังฉีดพ่นก็ได้ครับ
ลองไปทำดูได้ครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองเราสามารถฉีดพ่นได้ตลอดเลยนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทย์พีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทย์พีชาแนลครับผมในการใช้ไตโคเดอร์มาร่วมกับสบู่เหลวหรือว่าน้ำยาล้างจานใช้กำจัดเชื้อราทุกชนิดที่ต้นพืชไม่ว่าจะเป็นราดำราสนิมราน้ำค้างได้ผลดีเลยครับThank you.